สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว TK Park ทุกคนวันนี้ช่วงรีวิวเราขอเกาะกระแสอาเซียนกับนิตยสาร Read Me อีกาซีนพาเพื่อนๆไปรู้จักเทศกาลหนังประเทศเพื่อนบ้านซึ่งถึงแม้ว่าจะจัดขึ้นเป็นปีที่2แล้วแต่ความน่าสนใจก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเทศกาลหนังใหญ่ๆเลยค่ะเทศกาลที่ว่าคือเทศกาลภาพยนตร์หลวงพระบางซึ่งมีรัฐบาลลาวเป็นผู้สนับสนุนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ของลาวรวมทั้งเครือประเทศอาเซียนโดยผ่านกิจกรรมอย่างการจัดฉายภาพยนตร์การเวิร์กช็อปซึ่งเราก็ได้นักวิจารณ์ภาพยนตร์ชื่อดังอย่างพี่ก้องฤทธิ์ดีเป็นตัวแทนคัดเลือกหนังไทยไปฉายในงานนี้มาแสดงความคิดเห็นต่อภาพรวมของภาพยนตร์ในเครือประเทศอาเซียนด้วยค่ะการไปดูหนังร่วมของคนในท่าชาตินั้นท้องถิ่นนั้นนะฮะมันเป็นประสบการณ์ที่มันให้อะไรกับคนต่างชาติที่ไปดูเสมอนะฮะก็แล้วอย่างที่บอกไปก็คือว่าในเมื่อหนังเขาวางตัวเองว่าเป็นเทศกาลซึ่งมันจะมันก็จะพยายามจะขับเน้นความเป็นเซาท์อีสเอเชียนะความเป็นเอเชียตัวหนอกเฉียงใต้นะหนังที่เขาเลือกก็จะมีแต่หนังในภูมิภาคนี้แน่นอนมันก็ยังไม่มีเทศกาลไหนนะฮะที่มันเน้นแต่เฉพาะหนังเฉพาะเอเชียตัวหนอกเฉียงใต้นี่ยังไม่มีเลยนะฮะซึ่งประเทศไทยเองก็ได้ส่งภาพยนตร์เข้าฉายในเทศกาลนี้ด้วยค่ะได้แก่เรื่องลุมพินีปัญญาเรนูคนไฟบินปืนใหญ่จอมสลัดและแหยมยโสธรที่ทุกคนรู้จักกันดีค่ะในช่วงรีวิวของเราวันนี้ก็จะขออาสาพาเพื่อนๆฝากกระแสน้ำท่วมไปชมผลงานเด่นๆที่ได้รับการคัดเลือกจากประเทศเพื่อนบ้านของเรามาฉายในงานนี้กันค่ะเริ่มจากฝั่งลาวส่งสารคดีที่จะทำให้ทุกคนประทับใจเรื่อง On Safer Ground มันคือการเดินทางของเด็กชายชาวลาวกลุ่มหนึ่งที่รับการคัดเลือกเข้าแข่งฟุตบอลในงาน The Gothia Youth Cup ปี2010หนึ่งในงานแข่งฟุตบอลสำหรับเยาวชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของโลกคือสารคดีจะพาคุณติดตามการเดินทางตามความฝันและการแข่งขันครั้งนี้ของเด็กๆด้วยความหวังในฐานะตัวแทนเยาวชนชุดแรกของลาวที่นำพาชื่อเสียงทางการกีฬาและความภาคภูมิใจกลับสู่ประเทศของเขาขยับลงมาทางตอนใต้ของลาวสู่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชากันบ้างค่ะคงไม่มีใครลืมเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่ถือเป็นยุคมืดของกัมพูชาลงได้ถึงแม้ว่าเหตุการณ์จะผ่านมานานแล้วแต่ความทรงจำอันเลวร้ายก็ยังอยู่ในความรู้สึกของประชาชนเสมอมาFacing Genocide เป็นสารคดีที่พาคนดูไปเจาะลึกชีวิตส่วนตัวของเขียวสัมพันธ์อดีตผู้นำพรรคเขมรแดงที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่มีประชาชนเสียชีวิตไปถึง 1.7 ล้านคนโอเคมันอาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมานานแล้วในภูมิภาคนี้แต่มันก็ยังส่งผลกระทบมาต่อชนเขาเรียกว่าอะไรนะผู้คนในยุคปัจจุบันอยู่นะมรดกความโหดร้ายอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังถูกถ่ายทอดกันมาอยู่แล้วหนังมันก็อะไรนะ facing genocide เนี่ยมันก็ยังแสดงให้เห็นว่าประวัติศาสตร์กับปัจจุบันเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ต่างกันเยอะขนาดนั้นมันก็ต้องไปคู่กันไปทีนี้พอมีเหมือนกับคนต่างชาติมาทำหนังในพื้นถิ่นนั้นบางทีเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะฝรั่งจะไปรู้เรื่องอะไรฝรั่งจะมารู้เรื่องเมืองไทยรู้เรื่องอินโดนีเซียรู้เรื่องฟิลิปปินส์รู้เรื่องเขมรได้ยังไงคนพื้นถิ่นก็น่าจะรู้ดีกว่าซึ่งมันก็จริงส่วนหนึ่งครับคือฝรั่งจะมารู้ดีกว่าเราได้ยังไงนะฮะมาถึงมาอยู่ไม่เท่าไหร่แล้วจะรู้ว่าที่นี่เป็นยังไงได้ไงมันจริงเลยแต่ว่าไอ้ความไม่รู้นั่นแหละบางทีมันก็สำคัญเพราะการไม่รู้มันจะทำให้เขามองเห็นอะไรใหม่ๆแสวงหาคำถามที่เขาไม่เคยถามหรือว่าประเด็นหรือมุมมองหรือว่าวิธีมองสังคมมองปัญหามองอะไรบางอย่างซึ่งเราไม่เคยมองเพราะเราชินกับมันเกินไปถึงแม้ประวัติทางการเมืองจะบันทึกเขียวว่าในฐานะอาชญากรแต่สารคดีชุดนี้จะพาเราไปสัมผัสแง่มุมนึงของเกี่ยวสัมพันธ์เปิดเผยความรู้สึกและเจาะลึกความคิดของเขาต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนเจ้าตัวจะถูกจับกุมในปี2007อีกสารคดีที่น่าสนใจคราวนี้มาจากประเทศอินโดนีเซียค่ะเรื่องฮิปฮอปที่มิงแกรดแค่ชื่อเรื่องก็บอกแล้วเกี่ยวกับดนตรีฮิปฮอปแน่ๆสารคดีมันๆเรื่องนี้จะพาคนดูเพลิดเพลินไปกับดนตรีฮิปฮอปที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมกระแสหลักของวัยรุ่นชาวอินโดในหมู่เกาะชวา
รวมถึงเล่าที่มาของดนตรีแนวนี้ในอินโดนีเซียผ่านเรื่องราวการก่อตั้งของวงฮิปฮอปใต้ยิ้มชื่อดังอย่างจ็อกซ่าฮิปฮอปฟาวเดชั่นสิ่งที่น่าสนใจของสารคดีชุดนี้คือการแสดงให้เห็นการเปลี่ยนผ่านและการอยู่ร่วมกันของวัฒนธรรมท้องถิ่นแบบเก่าและดนตรีสมัยใหม่ซึ่งเป็นประเด็นชวนให้คิดต่อเรื่องความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมอย่างที่บางประเทศในอาเซียนสมควรศึกษาให้ลึกซึ้งค่ะทุกสถานที่ในโลกมันมีเรื่องราวของมันแล้วก็หลายๆเรื่องมันก็สมควรที่จะถูกเล่าออกมานะฮะภูมิภาคนี้เป็นอะไรภูมิภาคนี้กำลังจะพยายามจะเป็นก้าวเป็นประเทศกำลังพัฒนาแต่ความพยายามนั้นมันทำให้เกิดปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่านะฮะความแตกต่างทางเชื้อชาติหรือชนชาติในภูมิภาคนี้ไอ้สิ่งเหล่านี้มันควรจะถูกเล่าใช่ไหมฮะผ่านทางสื่อภาพยนตร์ซึ่งก็เป็นสื่อหนึ่งแหละที่จะแสดงออกถึงความคิดในเรื่องราวเหล่านี้ข้ามาดูในส่วนของภาพยนตร์กันบ้างนะคะ Three Wishes Three Loves งานดราม่าสะเทือนอารมณ์จากอินโดนีเซียบอกเล่าเรื่องราวความรักความผูกพันของเพื่อนชาวมุสลิม3คนที่กำลังจะเรียนจบในไม่ช้าแต่ว่าวันนั้นแสนสุขของทั้ง3ก็ต้องจบลงเมื่อเกิดเหตุการณ์ถล่มตึก World Trade ขึ้นทั้ง3ถูกตั้งข้อหาว่าเป็นขบวนการมุสลิมหัวรุนแรงและถูกประกาศจับในที่สุดและนั่นก็ทำให้ชีวิตของพวกเขาไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปส่วนฝั่งเวียดนามก็ไม่น้อยหน้าค่ะมีหนังจากเทศกาลปูซานอินเตอร์เนชั่นแนล2011มาเข้าฉาย Floating Lives เล่าเรื่องราวของวูชายที่ผิดหวังจากความรักกับภรรยาเก่าผลจากความบาดหมางครั้งนั้นทำให้เขาต้องทนทุกข์กับความเจ็บปวดและกลายเป็นโรคเกลียดผู้หญิงจนกระทั่งวันหนึ่งลูกของวูได้ช่วยเหลือโสเภณีที่ตกระกำลำบากไว้แล้วรับเธอเข้ามาดูแลการแม่ของเธอนี้เองทำให้วูได้เรียนรู้ที่จะปลดปล่อยความเจ็บปวดและเยียวยาความเศร้าพร้อมประสานรอยร้าวในใจให้กลับคืนมาเช่นเดิมแต่รวมๆก็คือว่าทุกเชื้อชาติทุกพื้นที่ทุกประเทศเนี่ยมันมีเรื่องที่มันโดดเด่นต่างกันมีปัญหามีความอะไรเร่งด่วนในการที่อยากจะนำเสนอประเด็นเนี่ยต่างๆกันหรือแม้แต่มีคอนเซปต์ในสิ่งที่เรียกว่าความบันเทิงต่างกันปิดท้ายกับภาพยนตร์ระทึกขวัญจากฟิลิปปินส์ Dark Clownsเรื่องราวของสองพี่น้องจุนและดิเอโกที่ออกเดินทางเข้าป่าเพื่อตามหาพ่อที่หายตัวไปแต่ระหว่างทางพวกเขากลับพบชนเผ่าแห่งหนึ่งที่ชวนทั้งสองมาค้างแรมในตอนแรกทั้งสองก็ไม่ได้ติดใจอะไรชาวเผ่าเองก็ดูจะเป็นมิตรกับผู้มาเยือนใหม่เป็นอย่างดีทว่าพวกเขากลับไม่รู้เลยว่าชนเผ่าแห่งนี้ได้ซ่อนวัตถุประสงค์บางอย่างที่ชั่วร้ายเอาไว้นั้นพอเราพูดว่าเซาท์อีสเอเชียเนี่ยจริงๆมันก็ต่างไปในตัวมันเองอยู่แล้วไอความ diversity ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเนี่ยมันมีอยู่ทุกที่ในโลกเราจะคิดว่าอุ้ยเซาท์อีสต์เอเชียต่างจากยุโรปใช่แต่ภายในเซาท์อีสต์เอเชียด้วยกันมันก็ต่างกันเองการส่งเสริมความหลากหลายภายในภูมิภาคเอเชียอันนั้นแหละสำคัญแล้วก็หนังหรือว่าเทศกาลหนังมันก็น่าจะทำหน้าที่นี้ด้วยนอกจากจะใช้หนังสนุกเฉยโดยงานนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่37ธันวาคมบริเวณสี่แยกตลาดมืดเมืองหลวงพระบางประเทศลาวไม่ไกลจากประเทศไทยเลยใช่ไหมคะและสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปคลิกชมดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์นี้ค่ะภาพยนตร์เองก็จัดว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอดวัฒนธรรมของชนชาติและชุมชนนั้นๆการที่เราจะเข้าสู่สหภาพอาเซียนหนึ่งหนทางที่ดีคือการเตรียมพร้อมและการเรียนรู้ความเป็นอยู่ของเพื่อนรอบข้างเราหนาวนี้ใครที่ยังไม่ได้วางแผนไปเที่ยวที่ไหนนะคะเราขอเชิญชวนให้มาเทศกาลภาพยนตร์หลวงพระบางค่ะแล้วก็อย่าลืมพกเสื้อกันหนาวผ้าพันคอเพื่อที่จะได้ให้ความอบอุ่นในหน้าหนาวนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ช่วงรีวิวขอลาไปก่อนและครั้งหน้าเราจะพาไปรีวิวเรื่องอะไรกันนั้นติดตามได้ค่ะสวัสดีค่ะ